أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahumma ص ะِّ على ع ب د ِ ك ม و ر ั و ل ِ ك َ م อ م ลٍ وعليهِ وَمَن ت ะ ب ِ ئ َ ه ُ م بِأَسَانٍ إلَى ي َมิดด ا นอัมมาบะอ ع ดท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah subhanahu wa taala ทุกท่านก่อนอื่นต้องขอคำชับย้ำเตือนตัวผมเองอีกครั้งหนึ่งและกับท่ันพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah subhanahu wa taala ทุกๆคนให้มีความยำเกรงให้มีการตออัดเชื่อฟังคำสั่งใช้ขอ a l ล a h s u b บ a n a h u wa taala ละท่านนบีมุฮัมมัดซล และในขณะเดียวกันนั้นเราก็จะต้องออกหามออกห่างในทุกๆคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลหัยไลวะสัลลัมนั้นได้ทรงกำชับห้ามพรามกับเราเพื่อที่เราจะได้เอาข้อยืนยันนะครับที่เป็นตัก,กวาในวันนี้ไปยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาในวันกียรมะท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาทั้งหลายครับในคุตตุบาวันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการ เพิ่มเติมความรู้ที่ถูกต้องให้กับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาทุกคนเพราะวันนี้เรายอมรับนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์และกยินมาเพื่ออื่นใดแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตาลานั้นสร้างให้เรานั้นมาเพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาและเป็นบุคคลที่อิบะดาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้เราทราบนะครับว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาจากสิ่งทีีีี่่่่ไไไมมมมอะรเลยจากิงทตตัวน วันนี้อัลลอฮฺสุบานตาลาทรงเมตตาตักดิษให้เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบานุตาลาผู้ที่ทรงรู้คุณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองของธรรมของอัลลอฮฺสุลามเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เราได้ชื่อว่าเป็นมุมีนูนมุมีนูนคือเป็นเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่มีความศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเกิดเป็นเราอยากเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินน่่พีอมันมีมนมเงื่อไข มันมีหลักการคําสอนของอัลลอฮ์สุบะฮานวะตาลาที่ทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้นะครับว่าในสุราอัลมุมีนูนอัลลอฮ์ได้บอกให้เรารู้อัลลอฮ์ได้บอกให้เราฟังอัลลอฮ์ได้ชี้แนะให้เรารู้อัลลอฮ์ได้ชี้แนะให้เราให้เราฟังว่าถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่ได้ได้ชื่อว่าเป็นมุมีนูนมุมินที่สมบูรณ์ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบุมีมอสลลัลฮวาไลวะซัลลัมแล้วเนี่ยท่านพี่น้องเราก็จะต้องไปเปิดดูอัลกุรอานในสุราอัลมุมีน เพราะฉะนั้นสุรอัลมุมีนูนท่านน้องที่เคารพรักต่อ Allah s u b h a า a h u wa t a าลาทั้งหลายครับเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นมุมินคือเป็นบุคคลที่ได้รับความชัยชนะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคเร์ก่อนที่เราจะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคเร์เนเราต้องต้องเข้าสู่กระบวนการและเงื่อนไขที่พระองค์ลอ l a h s u b h a า a h u w ตะอาลานั้นทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านบิองที่อยากเคารพรักต่อลอ l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับ เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอลอสุบฮานาวาตาลาวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นมุสลิมเราสามารถที่จะขยับขั้นจากความเป็นมุสลิมของเราให้ไปเป็นมุมินได้เราสามารถที่จะขยับขั้นจากมุสลิมให้ไปเป็นมุฮซนีนได้ถามว่าเราทาได้ไหมเราทําได้ถ้าวันนี้เราเอาอัลิสลาม,มาใช้ในการดําเนินชีวิตถ้าวันนี้เราใช้ คำพูดของลอสุบาานะ์อานาวะตาลาที่อัลลอฮ์บอกกับเราหนึ่งร้อยสิบสี่สุรเราต้องเอาในหกพันหกร้อยกว่าอายะเนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราถ้าวันนี้เราใช้เราใช้ในะเราปฏิบตัติแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในสิ่งที่ท่านอาบับดุล,ล,ล,ลีมอสลิมฮุอาเลวะสลัมบอกท่านพี่น้องมุมินมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะครับในการที่จะเป็นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้แล้วรู้แนวทางแล้วมันอยู่ที่ว่าอารมณ์ไฝ่ตามของเราเราไม่เดินไปตาม แนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั้นทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นในคุตุบะาววันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้รู้คุณลักษณะของคนที่จะเป็นมุมินคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาที่รู้คุณคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาแล้วทําอย่างไรที่จะให้เรานั้นเป็นมุมินผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาในสุระอัลมุมินูนชื่อบอกอยู่แล้วท่านพี่น้องในสุระอัลมุมินูนอัลลอฮฺซุบะฮกกาเป็นชื่อ เป็นชื่อนะชื่อสุระสุระอัลม uh ูมินูนในสุระอัลม uh ูมินูนมีอะไรท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะฮุวะตัลลาทั้งหลายครับในคุตบ่าวันศสกร์วันศุกร์นี้จะเอาคําด,ดําดัดขออัลลอฮฺสุบฮานาะฮวะตัลลาที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าคนที่เป็นมุมินคุณลักษณะของคนเป็นมุมินเขาทําอย่างไรเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีความเชื่ออย่างไรเขาเขามีการปฏิบัติอย่างไรต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลา เพราะฉะนั้นคนที่ชื่อมุมินคนที่ว่า,าได้ไรได้ชื่อว่าเป็นมุมินไม่ได้หมายความว่าเป็นชื่อมุมินเพราะฉะนั้นคนที่ชื่อมุมินปฏิบัติตัวที่ไม่อะไรปีเนเกลียวกับสวนทางกับท่านนาบุี๋ยมสลลัลฮุวาเลวะซัลลัลลลมก็ไม่ได้ใช่น้อยแต่กําลังจะบอกว่าคนที่จะได้รับอภิสิทธิ์และมีชื่อคําว่าเป็นมุมินที่เป็นบุชายสําหรับผู้หญิงที่เขาเรียกกันว่ามุมีนาท่านมีน้องมีพฤติกรรมเหล่านี้เงื่อนไขที่อัลลอฮ์กาวไว้ในกับเราในสุราอัลมุมีนูนอายะห์แรก แน่แท้แน่นอนคนที่เป็นมุมินอัฟละฮะอัฟละฮะแปลว่าได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จแล้วท่านพี่น้องดูนะครับที่อัลลอฮฺสุบะฮฺอลตบอกกับเราไว้ในอายาแรกคือคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อะกีดะถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องนะครับเจริญรอยตามตามสิ่งที่นบีมสุญญลสลิมลฮุวะเลวะสลัมบอกทุกกระเบียดนิ้วเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับความเป็นมุมินจากอัลลอฮฺสุบะฮะอัลา และการที่เขาได้รับสิทธิจากอัลลอฮฺสุบะตลาในการได้ชื่อว่าเป็นมุมินแน่นอนที่สุดเขาจะได้รับ,รบประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคีรอคนที่จะเป็นมุหมินข้อแรกหนึ่งทานบินองเงื่อนไขข,ของเขาเวลาที่เขาจะปฏิบัติสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺใช้เนี่ยทานบินองอัลลาีนะฮุมฟิสซาลาติฮิมข้อชีอาอุนั่นประเด็นแรกเลยที่อัลลอฮฺเล่าให้เราฟังอัลลอฮฺบอกกับเราให้เราได้รู้ให้เราได้รับทราบว่าถ้าเราอยากมีคุณลักษณะของความเป็นมุมินอยู่ในตัวของเราอันดับแรกคืออะไรครับ อัลลอฮีนะฮุมฟีซอาลาทีมคอชิอูนเวลาที่เขาในละหมาดอยู่ในเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดดูไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนนะไม่ว่าจะเป็นละหมาดอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเขาจะมีความคุชเวคขาว่าคุชเวคืออะไรนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลา สิ่งที่เป็นดุนยาในท่านพี่น้องอะไรจะยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่เวลามายืนละหมาดอยู่ต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺซุบฮานุวตะตะลาในใจของเขานต้องมีความขู่ชั่งนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวตะตะลานั่นคือคุณลักษณะหนึ่งที่คนที่เป็นมุมินมีแต่คนที่เป็นมุมสลิมทุกคนบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายต่อหลายคนที่ละหมาดเคารพอิบารัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวตะตะลาหน้าของเขาหันไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานุวตะตะลามือของเขากอดไว้ที่อกท่านพีน่น แต่ในขณะเดียวกันถามจริงๆว่าวันนี้การละหมาดของเราใจของเราไม่ได้อยู่ในการละหมาดมีไหมมีครับการละหมาดของเราเวลาที่เรากอดอกอิรยาบทอยู่ในการละหมาดท่านพี่น้องบางทีใจของเราไปไหนก็ไม่รู้อยู่ในเรื่องดุนยาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องดุนยาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องทํามาหากินหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเงินเงินทองทองเยอะแยะมากมายเลยแต่คนที่จะมีคุณลักษณะความเป็นมุมินเวลาที่เขาละหมาดนะท่านพี่น้อง ใจของเขาจะต้องมีความกุ่วในนอบน้อมต่อใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาทั้งหลายครับคนเราเนี่ยเวลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มากระทบกระทั่งความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางใจท่านพี่น้องท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าครับคุณลักษณะของท่านนาบบมุฮัมมัสลลัลฮุอาเลวะสลัมเวลาที่ท่านนาบบมุฮัมียมัสลลัลฮุอาเลวะสลัมไปเจอเรื่อง ทุกร้อนใจอะไรมากันแล้วแต่จะเหนื่อยหนาะสาหักสากันอะไรกันแล้วแต่เวลาพักผ่อนของท่านนบีมศลลฮุอะลีวะสัลลัมคือเวลาอะไรครับละหมาดคือเวลาละหมาดการพักผ่อนของท่านนบีมศลลฮุอะลีวะสซัลลัมนบีบอกกับบดาสวาบา้านะฉันมีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากที่สุดในช่วงเวลาของการละหมาด เพราะฉะนั้นการละหมาดของท่านนาบีมสลลฮุาาอาเลวะสลัมถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นการละหมาดที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องไดเอามาเป็นเยี่ยงมาเป็นอย่างในการปฏิบัติคุณลักษณะในการการเป็นมุมินของเราเพราะฉะนั้นการละหมาดของเราจะต้องมีความกูชัวมีความนอบน้อมเวลาจะรุกัวต้องมีความนอบน้อมเวลาจะซู้อยูต่ต้องมีความนอบน้อมเวลาจะยืนฟังละหมาดเวลาจะยืนอ่านดูอาต้นหนึ่งต้นใดก็แล้วแต่ใจของเราต้องคิดอยู่เสมอว่า หน้าของเราหน้าตอนอยู่ตอนหน้าของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลานั่นคือคุณลักษณะข้อแรกท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาทั้งหลายครับประการต่อมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาบอกกับเราว่าวัลลดีนะฮุมมานิลละวีมอริดูนประการน,นี้สําคัญมากคนที่จะเป็นมุมินผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเวลาที่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางกาพูดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทำอันนี้ลวี ละวุ่นเนี่ยท่านพี่น้องภาษาอับปรับปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่มันไร้สาระไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของเราก็าดีทํำยังไงครับมัวริดูนผินหลังออกห่างหนีให้จนอะไรครับหนีให้หัวสุกหัวซุนเนี่ยท่านพี่น้องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่เป็นลกวุ่นเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบะตลาห้ามปรามบ,บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเวลาเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาผ่านกับเราในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระท่านพี่น้องเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยความเป็นมุมิน เราต้องมันผ่านเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยความอะไรด้วยความเป็นมุมินและต้องผ่านไปด้วยความอะไรครับด้วยความภูมิใจเราไม่ได้เสียดายสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเราอะไรเราอยู่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วเราไม่ออกห่างเลยท่านบเรายัางไม่ได้รับคุณลักษณะของความเป็นผู้ศรัทธาต,าต่อลอสุบานาวตาลาประการต่อมา و ลลดีน ه ฮุมลิซ ل กาติฟาอิลูน และบรรดาผู้ที่อะไรครับปฏิบัติในเรื่องของการจ่ายสกา a เพราะฉะนั้นจ่ายสกา a t ท่านพี่น้องมันมีอะไรมันเป็นรูกลอนอิสลามข้อหนึ่งที่คนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องยึดถือและก็ต้องปฏิบัติสกา a ของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเมตตาให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ทาไร่ทํานาเวลาเขาเกี่ยวข้าวจาเป็นจะต้องออกสกา a ข้าวไม่จําเป็นคนที่เขามีเงินมีทองที่สะสมเอาไว้แล้วเวลาถึงครบรอบปีแล้วก็ครบตามจํานวนที่อลิสลามกําหนดจะต้องให้ออกเขาจะต้องออก ถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังมาหวงแหนอยู่ท่านพี่น้องอย่างที่พูดไปข้างต้นก่อนคุตตุบ้านเนี่ยตัวมนุษย์ของเราเราเนี่ยท่านพี่น้องเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยออกมาจากท้องแม่เราไม่ได้มีนะเราไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องเป็นร้อยห้องห้าสิบห้องนาสักี่สิบสามสิบไรไม่มีอะไรเลยท่านพี่น้องอัลลอฮฺเมตตาให้กับเรา เพราะฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเมตตาให้กับเราให้เนี่ยมัดกับเราให้ความเมตตากับเราเราต้องอย่าลืมในการที่จะปฏิบัติในการจ่ายสกาศรุกลข้อที่สามที่อัลลอฮฺสุบะฮฺอฺตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลัยวะสัลสลัมนั้นได้ทรงสัง่งใช้ให้เราได้ปฏิบัติเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะออสก,การแล้วเราก็ยังหวงแหนเรายาังหวงแหนอยู่บนบางคนมีเงินเป็นสิบล้านเต่พีน้องเวลามาคูณบวกลบคูณหาร อ,อกสากาศเป็นล้านเรามีความรู้สึกหวงแหนเรามีความรู้สึกหวนแหนหวงแหนถามว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคนถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่อลอสุบาโนวัตลาเขาจะอ,อกสากาศต่อลอสุบาตาเป็นเรื่องยากไปหมดแหละเพราะอันเนื่องมาจากโดยพฤติกรรมหรือว่าต่อบ,บีอั์สันดานของมนุษย์เวลาที่ได้รับสิ่งดีๆจาออกลอสุบาตลาเป็นไงครับหวงแหน อยากจะกอดมันเอาไว้นานๆอยากจะเอามันไว้กับตัวของเรานานๆมีความกลุ่มในทรัพสมบัตินั้นนานๆโดยที่ลืมสิทธิของคนที่จะได้รับจากตรงนั้นไปคือคนยากคนจนเพราะฉะนั้นอย่างที่อัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาได้กล่าวไว้ในอายะ์อัลกุรานชัดเจนเห็นได้เลเห็นได้ชัดด้วยกับตัวของเราเองเวลาที่อัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาให้สิ่งดีๆอะไรกับเขาเขาไปเป็นยังไงครับ วัดามสซฮุลค er, ่อยรุมานนอาวัดามาซาฮุลชาลูจัซัวอันนี้ชัดเจนมากเลยที่เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮ์เหมาะบอกให้เราเห็นในตัวคุณลักษณะของคนที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าคนที่เป็นมุหมินล่ะคนที่เป็นมุหมินเวลาอัลลอฮ์บอกให้สอเวลาอัลลอฮ์บอกให้ทําอะไรทําเวลาอัลลอฮ์บอกให้ออกสกาดออกเวลาอัลลอฮ์บอกให้ออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่รักวุ่นได้สาระออกเวลาอัลลอฮ์บอกให้การละหมาดต้องมีความชุกชุ่มชั่วมีความนอบน้อมทําตามนั่นคือคุณลักษณะของคนนนที่เป็มมุิ ส่วนคนที่ไม่ใช่มุหมินเวลาที่อัลลอฮ์สุบะตาลาทรงประทานปัจจัยอย่างชีพดให้กับเขาอย่างมากมายเหลือคณนานับเลยท่านบี่น้องเวลาอัลลอฮ์ต้องให้ความดีกับเขาเป็นไงมานัวห่วงแหนฉันจะเอาไว้กับฉันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฉันเลยที่ฉันมีเงินโตมีเงินทองเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เป็นเพราะฉันมีอะไรมีความสามารถนั่นลืมไปว่าอัลลอฮ์สุบะตาลานั้นเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮ์สุบะตาลาให้สิ่งดีๆกับเราท่านบี่น้องอย่าห่วงแหน มอบให้กับคนที่เขาได้รับแล้วก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากมีคุณลักษณะหนึ่งในการที่จะเป็นอะไรเป็นชื่อว่ามุมินผู้ศรัทธาต่อลอสุมาตาลาอย่างร้อยเปอร์เซนต์นั้นพี่น้องเวลาที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้ทําอะไรต้องทํเาเราไม่มีสิทธิ์เลือกท่านพี่น้องคนที่เป็นบาของลลอสุบานอวตาลาเราไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราละหมาดต้องละหมาดถ,ถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราออกสการต้องออกถ้าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราบวชต้องบวช นั่นคือคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานาหฺวะตาลาเขาจะสอนบอกอะไรกันท่านพี่น้องดูบรรดาสาบาของเราบรรดาสาบาบของเราเนี่ยคอยใจจดใจจอ่ออยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรกับเราไปถามนาบีถึงขนาดที่ว่าอะไรครับอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรกับเราในช่วงเวลานี้แต่วันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาทั้งหลายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาอัลลอฮ์บอกกับเรามาหมดแล้ว และคนก่อนหน้าเราก็ได้ถือเป็นว่าเป็นมุมตมตะกีนเป็นมุมีนีนกันมาทั่วหน้าแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมุมินได้ท่านบีน่นงโดยการเจริญรอยตามนำสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาและท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,ส,สัลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกประการต่อมาประการที่4ี่วัลลาดีนะฮุมลิฟุรูยฮิมฮาฟิดูนและบรรดาผู้ที่รักษาไว้ซึ่งอวัยวะเพศของเขารักษาอย่างไงท่านบีน่นง รักษาหน้าที่นี้ก็คืออย่าได้ไปละเมิดอย่าได้ไปทําซีนาอย่าได้ไปละเมิดใครต่อใครยกเว้นแต่คนที่มียกเว้นแต่คนที่เรานั้นมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในที่นี้ก็คือคนที่เป็นภรรยาของเร,เราเราจะต้องให้ความสําคัญแต่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นในสมัยของเราในสมัยนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสซบานาหัวาตาลาทั้งหลายครับสิ่งที่มันเป็นความชั่วช้าสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายดาด,ดนืนนั่นพี่น้องซีนาดาด,ดืนดอกเบี้ยดาด,ดือนความผิดดาด,ดืน และก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรยาเสพติดก็ดาด,ดืนเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นยิ่งเยอะและก็ทวีคูณมากขึ้นเท่าไรมันก็จะเป็นการยิ่งทดสอบความศรัทธาที่มันอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราๆทุกคนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสุบฮา,านอะวะตาลาทั้งหลายครับเราต้องรักษามันเอาไว้สิ่งที่มันเป็นอวัยวะของเราที่อัลลอฮ มอบหมายให้เราดูแลที่อัลลอฮ์มอบหมายให้เราดูแลอยู่เนี่ยเราจะต้องรักษามันเอาไว้เราจะต้องรักษาสิทธิ์มันเอาไว้ท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าการที่เราไปพบอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาในวันกียรมาลิ้นของเราที่อยู่ในดุนยาเนี่ยเรามีข้ออ้างหมดแหละเวลาใครคนใดคนหนึ่งมาถามเราทําไมมาละหมาด <c oughs> มีข้ออ้างหมดอ่ะทาไมไม่ออออากาศมีข้ออ้างหมดและทําไมอะไรทาไมไม่ทํานั่นทาไมไม่ทํานี่ทำไมมีข้ออ้างหมดทุกเรื่อง แต่ไปในวันกียามาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสุบฮา,านะวตาลาทั้งหลายครับปากของเราจะปิดจะปิดสนิทเลยอัยาวะส,ส,ส่วนอื่นที่อยู่ในร่างกายของเรามันจะเป็นตัวไปฟ้องมันจะเป็นตัวไปบอกกัอลอสุบะฮานอะว์ตาลาเองทั้งเท้าทั้งตาทั้งหูทั้งอัยาวะอยายวะของเราทั้งหมดจะไปฟ้องอัลลอฮ์ สุบฮะอันหวทัลลาในวันกิยามะตบนลีงนัยอาย,ายานี้อัลลอฮ์สุบฮะทัลลาบอกกับเราวัตลนัีนหุมลิฟรูจิมาฟิ ظ ูนอิลลาอัลอาซวาจิมเอามามลักต์อมานุหุมฟะอินนะฮหุมกอยรุมาลูมินถ้าเกิดว่าวันนี้เราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์บอกอยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะเลวะสัลลัมสอนบอกอยังไงเราก็จะเริอนรอยตามไปเป็นอย่างนั้นแหละเราจะไม่มีซ้ายเราจะไม่มีขวาเราจะเดินไปสู่ทางตรงของอิสลามตามสิ่งที่ อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลานั้นได้ทรงวางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับและอายะห์ต่อมาท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านพี่น้องถ้าเรามีภรรยาของเราอยู่แล้วเรายังเรายยงอะไรนอกลูก่นอกทางไปหาเศษหาเลยกับสิ่งที่อะไร <c oughs> ที่เรามีศักยภาพจะไปทําแบบนั้นแต่พี่น้องชนเหล่านี้เป็นบุคคลที่อะไรครับอาดูนอาดูนก็ไดนะ้แปลว่าผู้ที่ขัดขืนฝ,ฝ่าฝืนต่อคําสั่งใช่ของอัลลอ์สุบฮานัวตาลา เพราะฉะนั้นเราเห็นในเราเห็นกันดาษเดือดในสังคมมุสลิมแต่พี่น้องดูสังคมอื่นเขามีภรรยาหนึ่งคนแต่เขาสามารถที่จะไปซื้อกินก้างนอกไม่รู้กี่สิบคนท่นพี่น้องคือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่มีอิสลามอยากจะทําอะไรตามใจของตัวเองแต่อิสลามคนติ่เป็นมุมินไม่ใช่เหมือนกับคำดำดัดของอัลลอส์ซุบฮานวะตะละคำดำดัดของท่านนบบมุลโมฮัลหมัดสลตาได้บอกกับเราอัด,ดุนยาซิจุนุมุมินชัดเจนในตัวของมันอัด,ดุนยาซิจุนุมุมิน โลกดุนยาถือได้ว่าไม่ใช่เป็นคุกนะครับท่านพี่น้องจริงอยู่ในศัพท์ตัวนี้คําว่าซิจุนุนเนี่ยแปลว่าแปลว่าคุกแต่ด้วยความเป็นจริงคือคนที่เป็นมุมินคือคนที่อยู่ในกรอบของอัลลอฮ์จะทําอะไรมีกรอบท่านพี่น้องจะทําอะไรมีกรอบคนที่เป็นมุหมินคนที่อยู่ในโลกดุนยาจะทําอะไรมีกรอบจะกินอะไรก็ต้องมีกรอบไม่ได้หมายความว่ากินได้ทุกอย่างกินไปท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องอัลลอฮ์ก็ห้ามกินเรื่องบางเรื่องอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้กิน เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบอะไรครับแบบมีกรอบมีขอบเขตอะไรที่อัลลอฮ์บอกได้เราก็ได้อะไรที่อัลลอฮ์สุบะตะลาบ,บอกไม่ได้เราก็ไม่ทํานั่นคือคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินส่วนคนที่เป็นกาเฟตเ่านพี่น้องเปิดกว้างโอเพนได้ทุกอย่างจะทําอะไรก็แล้วแต่เ่านี่น้องขอขอเพียงแค่ว่าอะไรครับไม่ผิดกฎหมายเป็นใช้ได้กฎหมายในบ้านเมืองของเราเป็นยังไงครับเล่าไม่ได้รารอมกฎหมายไทยไม่ได้รารอม แต่ห้ามตอนไหนห้ามกินตอนไหนห้ามกินตอนขับรถแต่เวลาอื่นๆกินได้ไหมสังสรรค์กินได้ไหมเวลาวันวันพระห้ามกินแต่อิสลามของเราเนี่ยห้ามกินทุก,ท,กทุกอะไรทุกวันห้ามกินทุกวันนั่นคือความละเอียดอ่อนของหลักการอิสลามท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสุบ s านา a n a h u Wa ทั้งหลายครับประการต่อมาประการที่ประการที่ห ah um ah ้าวันละที่นะฮุมลลอามานาติฮิมูอดีฮิมรออู และบรรดาผู้ที่รักษาไว้ซึ่งอามานะที่เขาได้รับความไว้วางใจเวลาคนใดคนหนึ่งได้รับความไว้วางใจก็อะไรก็ปฏิบัติตามสิ่งที่อัอลลาม, <c oughs> มอฮ์ซะะนนุบฮานาวาตาลาทรงสร้างมาและในขณะทีะ่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์มอบหมายอามานะให้กับเราด้วยมอบหมายอามานะให้กับเราด้วยในการรับผิดชอบคนที่อะไร <c oughs> คนที่มีความรู้อามานะของเขาเคืออะไรต้องไปบอกคนที่ไม่รู้ คนที่อะไรคนที่มีศักยภาพมีเงินมีทองเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการที่จะดูแลดูแลคนยากคนจนเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทรงมอบหมายกิจการเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องต้องปฏิบัติตามเต็มกําลังความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเวลามีคนใดคนหนึ่งมามอบหมายให้เราไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องปฏิบัติและก็ยึดตามนั้นถือจะได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับคุณลักษณะของความเป็น ผู้ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ประการสุดท้ายที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คืออะไรครับวันละดีนะฮุมอาลาสุลาวาติฮิมยูฮาฟิซุนวันละดีนะฮุมอลาสุลาวาติฮิมยูฮาฟิซุนคนที่จะเป็นมุมินได้คนที่จะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah s u b า a n a h u Wa Taala ได้ท่านพี่น้องต้องรักษาไว้ซึ่งการละหมาดละหมาดที่ว่าในท่านพี่น้องบรรดามุฟัสซิรินก็ได้บอกกับเราไม่ได้มาวว่าเวลาอื่น แต่นะบ่าวกกับเราวลนี ah, ad, ad ani, ่ฮ an an um, ุมละสลาวะีมอยู่านราสละตุลมะตูบะระสลตุลมฟรูดะละมาฟัดดูห้าเวลาเนี่ยเอาให้ครบท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์ท่านครั้งหนึ่งท่านนบบมุลมสลลัฮุวะวะสลัมในการเดินทางของท่านอิสระมิอาจอิสระและก็มิอาจท่านพี่น้องนบีมอัลลอฮ์สุลบะฮานะฮะตะลด้วยการนำพาของบรรดามลอิกะ ไปรับอะไรมาครับไปรับการละหมาดจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเดิมๆในะท่านพี่น้องห้าสิบเวลาลงมาจากอะไรลงมาจากอัลลอฮฺเนี่ยมาเจอนบีแต่ละท่านแต่ละท่านเจอทักหมดเลยปร,ชชประชาชาติของท่านไม่มีทางทําได้หรอกห้าสิบเวลาเนี่ยยี่สิบเวลาก็ไม่ได้ท่านพี่น้องนบีมศลลฮุวาเลวะสลัมขึ้นไปชักวาไปร้องทุกข์กับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจนกระทั่งเหลือห้าเวลาที่เราละหมาดกันอยู่ทุกวันนี้ในโลกดุนยาใบนี้ของเรา ถ้ามีน้องลองคิดดูถ้าวันนี้สิบเวลาถ้าวันนี้ยี่สิบเวลาถ้าวันนี้ห้าสิบเวลาท่านมีน้องเราจะเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นกันทําไม่ได้ทําไม่ไหวแต่ขณะทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตานะครับโดยการที่ให้เรานั้นละหมาดฟัดดูห้าเวลาเรายังไม่อยากจะเอาเลยเวลาเอาทีก็เลดมัังบางคนเอามังบางคนไม่เอามั่งบางคนไม่ตรงเวลาบางคนไม่เอาเลย แล้วบางคนไม่เอาเลยท่านพี่น้องถามว่าจะได้รับคุณลักษณะของความเป็นมุมินมุตตะกินอย่างไรคําตอบขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบานตะลาได้บอกกับเราไว้ในสุระอัลมุมีนูนท่านพี่น้องจาให้แม่นเลยเวลาละหมาต้องมีความคุชช่วนะครับเวลาที่เราไปเจอเรื่องไร้สาระต้องหลีกเลี่ยงและก็ออกห่างเวลาที่เรามีโอกาสได้ปฏิบัติอามัลอิบะดาในรุกลหนึ่งรุกลใดของรุกลอัลอิสลามในเรื่องของสากาศต้องเอาต้องปฏิบัติต้องทําเราอย่าไปหวงแหงสิทธ เพราะฉะนั้นคนบางคนถึงเข้าใจว่าเงินเนี่ยที่เราอยู่ในกระเป๋าของเรามันคือของเราจริงอยู่มันคือของเราครับแต่ส่วนหนึ่งนะอัลลอฮ์แบ่งสรรปันส่วนไว้ให้กับใครฟุกราวันมาซากินีนเอาไปให้เขาเพราะคือสิทธิ์ของเขาเราอยาเอาสิทธิ์ของเขามาอยู่ในกระเป๋าของเราเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราท่านพี่น้องที่ศรัทธามัน่นต่อละซุบฮานะฮูวัตตาลาทั้งหลายครับบทสรุปของคนที่เป็นมุมินูน บทสรุปของคนที่เป็นมุมินุนท่านพี่น้องที่เคารพบักต่อ Allah Subhanahu Wa t a านะลาทั้งหลายครับล l l a h บอกกับเราไว้ในสุราอัลมุมินุนอายะต่อมาอุลาอิกะฮุมุลวาริซูนชนเหล่านี้ถ้าเกิดปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่อย่างที่เล่าให้ไปข้างต้นนี่คือบุคคลที่ได้รับมรดกท่านพี่น้องวันนี้พ่อแม่ของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วบางคนในท่านพี่น้องพ่อแม่จากไปแล้วทิ้งโอ้โหทรัพสมบัติไว้ให้เราไม่รู้เท่าไรเราใช้ในโลกดุนยาแบบสะดวกสบายเลย แต่ในอาญานี้อัลลอฮ์บอกกับเราถ้าเราละหมาดตรงเวลาถ้าเราละหมาดฟัดดูห้าเวลาถ้าเราบริจาคสกาถ้าเราละหมาดคูชัวถ้าเราเจอในสิ่งที่ไร้าสาระเราผินหลังออกห่างและเรารักษาไว้ซึ่งอวัยวะเพศของเราไม่ให้มันไปมั่วอะไรกับใครในสิ่งที่เราไม่ใช่สิทธิ์อัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับมรดก เราได้รับมรดกจากป๋าจากแม่เราเนี่ยท่านพี่น้องบางทีหนึ่งล้านสิบล้านเนี่ยท่านพี่น้องเรามีความรู้สึกโอ้โหมันเยอะแยะมากมายแล้วแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติและมีพฤติกรรมการการะทําแบบนี้ที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานในสุรุอัลมูมินูนเราเป็นบุคคลที่ได้รับมรดกจากใครจากอัลลอฮ์บุคคลที่ได้รับมรดกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลาอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไงอัลลัตินัยริซูนัลฟิรดาวส์ฮุมฟีฮ่าข้าลิดูนอัลฮัมดุลิลลลลาาห์มชออัฮ คนที่ได้รับมรดกจากอัลลอฮ์ซุบานอัตะลาคือคนที่จะได้เข้าไปในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบานอัวตะลาที่มีชื่อว่าอัลฟิรเดาส์ฟิดดาส์ที่ว่าในท่านพี่น้นองสวรรค์ที่อัลลอฮ์เสนอเอาไว้ให้สําหรับมุมินคือสวรรค์ไม่ใช่ชั้นกลางนู่นเลยสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้กับใครมุมินมุมินผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบานอัวตะลาอัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่เป็นมุมิน ผู้ที่ศรัทธาต่ออละซุบะตาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการที่อัละซุบะตาลาให้เรามุมินทุกคนเข้าไปอยู่ใน,ส,นสวนสวรรค์ของอละที่มีชื่อฟิรเดาส์ตันบิโนงไปอยู่พับๆแป๊บๆเลยปะเปล่าหุมฟีฮาคอลีดูนอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะให้เราอยู่ในนั้นแบบสถาบอนสถาพรมั่นคงอบบาดันคอลีดีน,ดนฟีฮาอบบาดาไม่มีวันสิ้นสุด เพราะฉะนั้นความสุขที่เราจะได้รับในฐานะของคนที่เป็นมุหมินถามว่าวันนี้เราต้องถามใจตัวของเราเองว่าการเป็นมุหมินในตัวของเราเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นมุมินไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับท่านพี่น้องคนทุกคนที่เป็นมุสลิมสามารถเป็นมุมินได้คนทุกคนที่เป็นมุสลิมะสามารถที่จะเป็นมุหมินหนได้ พราะคนทุกคนนี่ท่านพี่น้องถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยเวลาที่เราทํางานอยู่โรงงานโรงงานใดโรงงานหนึ่งเราทํากันมาน,านานๆเนี่ยท่านพี่น้องเราอยากจะขยับเงินเดือนหมื่นห้าน่ท่านพี่น้องสิปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้ามันก็เยอะแล้วเวลาเราทามาเป็นสิปีเนี่ยท่านพี่น้องเราก็ต้องไปร้องขอกับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทฉันนชื่อสื่อสัตว์กับบริษัทของท่านทามาตั้งนานนมละสิบกว่าปีเนี่ยจากหมื่นห้าน่ยขอเพิ่มเป็นหมื่นเจ็ดได้ไหมขอเพิ่มเป็นสองหมืน่นได้ไหม เรายัางอยากที่จะอะไรอยากจะพัฒนาอยากจะเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานของเราเลยเพราะฉะนั้นในสถานะของความเป็นมุสลิมในตัวของเราเราต้องอย่าเบื่อหน่ายในการทําความดีต่อลอสุบฮานุตาลาอย่ามีความอย่ามีความอะไรนะมีความรู้สึกว่าฉันพอละเป็นมุสลิมแค่นี้พอละเป็นมุสลิมพอละเป็นมุสลิมะพอละจนไม่อยากจะขยับขั้นไปเพราะฉะนั้นคนที่ขยับขั้นจากความเป็นมุสลิมไปสู่มุมินไปสู่ความเป็นมุฮซินท่านพี่น้งนองสามารถทําได้ด้วยก,การชี้แนะ ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นได้ทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นในท้ายคุตบานนี้ขอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลานั้นทรงทาให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีความนอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงทําให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามุมินผู้ศรัทธาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจแบบมุมิน ขอให้หัวใจของเราทุกคนนั้นเป็นหัวใจแบบผู้ที่ศรัทธาขอให้อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงยืนหยัดหัวใจของเราเท้าของเราให้มันยืนยันอยู่ในบนบนหนทางขออัลลอฮฺสุบะตาลาบนทางตรงและที่สําคัญที่สุดท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺสุบะฮานะวะตาลาทั้งหลายครับขอให้เราเป็นบุคคลหนึ่งในการที่จะได้รับชัยชนะในการที่จะได้รับสวนสวรรค์ที่ชื่อว่าฟิรดาลุสขออัลลอฮฺสุบะฮานะวะตาลาในวันกิยามะ فاغوي بنكوك نكب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم انه هو الغفور الرحيم